ช่วงนี้นะครับชื่อของครูกายแก้วนั้นถูกพูดถึงอย่างมากครับแน่นอนครับว่าหลายคนเนี่ยนะฮะได้เข้าไปกราบเคารพศรัทธาเพื่อขอพรอันเป็นมงคลตามความเชื่อครับแต่ทว่าล่าสุดนะครับทางแพรรี่ไพวันหรือว่าอดีตพระมหาไพวันนั้นนะฮะก็ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นอย่างไรติดตามกับคมรีแคปดีกว่าฮะอย่างที่สายมูสายความเชื่อทราบกันดีนะฮะว่าตอนนี้นั้นรูปปั้นของครูกายแก้วนะฮะถูกนำมาประดิษฐานนะฮะบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่มีความเชื่อความศรัทธานั้นนะฮะก็แห่แหนเข้าไปเพื่อกราบสักการะขอพรครูกายแก้วครับเพราะเชื่อว่าท่านนั้นนะฮะจะโดนบันดาลเกี่ยวกับเรื่องของโชคและก็ลาภให้กับคนคนนั้นนั่นเองครับซึ่งรูปปั้นขนาดใหญ่ของครูกายแก้วนั้นนะฮะมีลักษณะรูปลักษณ์เป็นกึ่งคนกึ่งนกมีปีกและก็มีเล็บยาวสีแดงครับผมพร้อมกับมีเขี้ยวสีทองด้วยฮะซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บริเวณแยกดังกล่าวนั่นเองครับซึ่งคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะฮะก็ให้ความสนใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับรวมถึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นนะครับเกิดการจราจรติดขัดด้วยฮะซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อครูกายแก้วนั้นนะฮะรูปปั้นท่านได้ถูกประดิษฐานตรงบริเวณดังกล่าวแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายคนนะครับที่มีความเชื่อนะครับได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของการกราบไหว้บูชาครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจอย่างมากเลยทีเดียวฮะโดยมีชาวเน็ตนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความนะฮะเกี่ยวเรื่องของการบูชาครูกายแก้วครับบอกว่าให้นำสุนัขหรือว่าแมวนี่แหละครับผมมาบูชายันต่อมานะฮะก็มีคนที่เคารพนับถือครูกายแก้วนี่แหละครับผมออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวเรื่องของการบูชาครูกายแก้วด้วยการนำสุนัขหรือแมวมาบูชายันหลายคนก็โพสต์เช่นกันครับเขาบอกว่าระหว่างลูกหมากับลูกแมวเอาสัตว์ชนิดไหนมาบูชายันครูกายแก้วดีครับแถวบ้านผมมีหมากับมีแมวเพิ่งคลอดพอดีเลือกไม่ถูกเลยอย่างข้อความนี้บอกครับว่าขอบคุณน้องๆทีมงานนะครับที่ตระเวนหาหมาแมวจรจัดมาให้เพื่อนำไปบูชาครูกายแก้วขออนุโมทนาบุญกับน้องๆทุกคนนะครับสาธุอย่างข้อความนี้นะครับบอกกับว่ารับซื้อลูกสุนัขแมวกระต่ายไม่อั้นในราคาสูงเพื่อนำมาประกอบการบูชาครูกายแก้วและแน่นอนครับว่าหลายคนนั้นนะฮะก็ได้แสดงความคิดเห็นออกมารวมถึงแพรรี่ไพวันด้วยนะฮะนั่นก็คืออดีตพระมหาไพวันครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับโดยการหยิบยกเรื่องราวการบูชายันมาฝากกันครับเป็นยังไงติดตามเลยดีกว่าฮะโดยแพรรี่นะฮะก็แสดงความเห็นบอกแล้วว่าบ้ากันไปใหญ่ละเลอะเทอะเปรอะเปื้อนยุคเสื่อมศีลธรรมที่แท้ทรูอย่าหาทำนะการทำลายชีวิตสัตว์อื่นถือเป็นบาปค่ะการบูชายันที่ถูกต้องในทางศาสนาคือการให้ชีวิตไม่ใช่การทำลายชีวิตคือการเจริญเมตตาแบ่งปันสิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้ไม่ใช่การเส้นบวงสรวงบูชาที่ทำกันนะคะพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลไว้ชัดเลยว่าผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตเมื่อให้อายุย่อมได้อายุเพราะเป็นเหตุให้มีอายุขายยืนยาวเมื่อให้อภัยและให้ความอิสระเสรีแก่สัตว์อื่นย่อมมีอิสรภาพไปทุกภพทุกชาติอย่าหาทำนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะฮะที่ออกมาแสดงความเห็นกันซึ่งหลังจากนั้นเลยครับก็มีคนออกมาคอมเมนต์อย่างมากเลยทีเดียวฮะอย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งนะครับว่าเรื่องของความเชื่อนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลครับแต่เรื่องของการฆ่าชีวิตนั้นบอกเลยครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยฮะเรื่องไม่คมพี่ฟีไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ